ตอนเราสูงเราไม่เรียนรู้ไงเราเรียนรู้ตอนเราต่ำเราสูงเรานึกว่าเราเก่งจากห้องประชุมอ่ะต้องวันไวซ์ถ้าทำวันไวซ์ไม่ได้เนี่ยจะเกิดการเมืองในองค์กรคุณพ่อคุณแม่ก็คือมนุษย์ความไม่พอใจมันเกิดขึ้นจากก็อารมณ์อิโมชันของความเป็นมนุษย์แต่การเข้าใจอันนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราทำงานด้วยกันได้ดีขึ้นเราจะไม่มีการนะฮะปนหมวกหมวกเจ้าของนะฮะอย่ามายุ่งครอบครัวก็ต้องอาศัยแล้วก็ปล่อยให้คนที่เราไว้ใจแล้วเป็นคนบริหารลูกที่มีครอบครัวเป็นชาวสวนเกษตรกรเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปต่อยอดธุรกิจนะแล้วต้องทำตามคุณพ่อหรือคุณแม่ที่ทำไว้อย่างเงี้ยมันต่อยอดเป็นอย่างอื่นได้At the end of the day ค่ะเราต้องรวบตึงกลับมาว่าเรายังไงก็จะเป็นพี่น้องกันอยู่4คนนะคะของเราเชื่อว่าที่เรารอดอยู่ได้เนี่ยเป็นเพราะฟิโลซอฟีของการคิดของเราวิธีการคิดของบ้านเราเนี่ยเป็นวิธีคิดที่ทำให้ธุรกิจมันค่อนข้าง sustainable การทำธุรกิจที่จะรอดได้3รุ่นเนี่ยมันต้องแบ่งหน้าที่ออกรุ่นแรกเลยนะครับจะเป็นเจ้าของจะคิดยังไงจะตัดสินใจยังไงน่ะเขาเป็นของเขาพอรุ่นมาที่2ก็คือคุณพ่อผมรุ่นอาผมรุ่นอะไรก็ตามเขาทำงานเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งกันและกันนะครับต่างคนต่างมีสิทธิ์มีเสียงคอมเมดี้ปรึกษากันระหว่างพี่น้องแต่มาถึงรุ่นผมเนี่ยเรา3คนที่นั่งอยู่นะฮะมันคือรุ่น3รุ่น3เลยที่เราทำแล้วอยู่รอดนะฮะก็คือเราบริหารงานแบบเราเป็นผู้ถือหุ้นเราจะไม่มีการนะฮะปนหมวกหมวกเจ้าของนะฮะอย่ามายุ่งเพราะบางเจ้าของบางคนไม่ได้เข้ามาบริหารผู้ถือหุ้นนะครับอีกส่วนนึงนะครอบครัวก็ต้องมายุ่งครอบครัวก็ต้องอาศัยคนของเราที่คิดว่าไว้ใจเนี่ยเข้ามาแล้วก็ปล่อยให้คนที่เราไว้ใจแล้วเป็นคนบริหารเรามองออกว่าธุรกิจเนี่ยที่จะอยู่ต่อได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการบังเอิญแต่มันต้องวางแผนผมว่า2 อย่างที่ทำให้ทุกคนพังเยอะที่สุดที่ผมเห็นมากคืออีโก้กับอินซิเคียวริตี้2 อย่างนี้คือสิ่งที่ผมเห็นทำให้คนพังมาสมมติคนเขาทำอะไรไม่ดีเนี่ยที่ผมเห็นมานะ 99.9% ไม่ใช่คนไม่ดีทำเพราะว่าอีโก้กับอินซิเคียวริตี้ทำให้เขาทำอย่างนั้นทำให้เขาพูดอย่างนั้นวัย20ผมทำงานคุณแม่ไม่ได้หรอก ทะเลาะกันตายเลยอีโก้เยอะเรารู้หมดเราเก่ง จริงๆอันนี้คือความผมไม่ได้วัย20นี่ไม่ได้30ต้นๆก็ไม่ได้แล้วคนเราต้องเจอชีวิตต้องผ่านนรกอ่ะผมเจอนรกต้มยำกุ้งตอนเราสูงเราไม่เรียนรู้ไงเราเรียนรู้ตอนเราต่ำเราสูงเรานึกว่าเราเก่งผมมองว่า family business เนี่ยมันก็ต้องมีกฎบางอย่างที่มันชัดเจนเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่มีกฎอ่ะบางคนจะรู้สึกว่าไม่แฟร์เราทั้งหมดนี้มันก็อยู่ที่ผู้นำครอบครัวนะมันอยู่ที่หัวเขาต้องเซตตัวอย่างเขาต้องเซตกฎลงมาที่ people respect and think it's fair ทุกคนรู้ว่าน้อยคือลูกรักนะฮะคุณแม่ก็ต้องทำอะไรถูกดิที่เราไม่รู้สึก insecure ผมเชื่อว่าหลายครอบครัวนะจะ insecure ถ้าเกิดหัวหน้าครอบครัวไม่ได้ทำอะไรให้มันถูกต้องพวกเราก็เหมือนกิ่งก้านสาขาของต้นไม้เนาะที่ถึงจะแตกไปคนละทิศแต่เราก็มีจุดร่วมคือเป็นต้นไม้ต้นเดียวกันลูกที่มีครอบครัวเป็นชาวสวนเกษตรกรเนี่ยเราอาจจะมองให้กว้างออกไปอีกหรือไม่จำเป็นต้องไปต่อยอดธุรกิจนะแล้วต้องทำตามคุณพ่อหรือคุณแม่ที่ทำไว้อย่างเงี้ยอย่างถ้าจะปลูกมะม่วงก็อาจไม่ต้องปลูกมะม่วงตามห้องอะไรเงี้ยหรือมันต่อยอดเป็นอย่างอื่นได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราทำแล้วเรามีความสุขเราเชื่อว่าครอบครัวเกษตรกรเนี่ยมันจะมีความอดทนมีความสู้แดดสู้ฝนนะลีนทรีจริงๆอ่ะตอนที่ตั้งชื่อเนี่ยมันมี2เหตุผลนะลีนทรีก็คือเหมือนเราส่วนที่เห็นทุกวันเนี่ยที่มันเป็นสวนป่าที่บ้านที่สามพรานเนี่ยมันเริ่มต้นจากการปลูกต้นกล้าเล็กๆอะค่ะแล้วเรารู้สึกว่า
ต้นกล้าเล็กมันก็กลายเป็นป่าได้เนาะป่าในบ้านเราได้เราก็อยากจะบอกตรงนั้นอย่างหนึ่งที่ไม่ควรจะถกเถียงกันคือวิชั่นมากกว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นควรจะตรงกันก่อนแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางหรือว่ามุมมองของแต่ละคนในการทำงานเนี่ยจริงๆเรายินดีที่จะรับฟังในไอเดียของกันและกันด้วยซ้ำ Of course เราก็มี bad days เหมือนกันวันที่เราอาจจะไม่เห็นตรงกันวันที่เราอาจจะคนนี้อยากทำอย่างนี้แต่อีกคนไม่เห็นด้วยนะคะเวลาแบบ conflict เกิดขึ้นแสดงว่าครอบครัวเราพยายามที่จะ respect กันและกันมากที่สุดแล้วก็เคารพแล้วก็ฟังแต่ละคนมากที่สุดแสดงว่าแต่ละครอบครัวจะมี working style ที่อาจจะไม่เหมือนกันด้วย upbringing ของเราด้วย relationship ของแต่ละคนนะคะก็คือคิดว่าการที่สามารถทำงานกับครอบครัวได้การที่มี family business การที่ได้ทำงานกับพี่น้องเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากจริงๆแล้วแล้วก็อยากให้ถ้าใครสนใจอาจจะลองหา balance หา working style ของตัวเองที่จะทำให้มี synergy ตรงนี้ได้At the end of the day ค่ะเราต้องรวบตึงกลับมาว่าเรายังไงก็จะเป็นพี่น้องกันอยู่4คนนะคะแล้วก็เราพยายามที่จะหาโซลูชันด้วยกันเพื่อที่จะ overcome conflict ตรงนั้นนะคะเราได้มีประสบการณ์ที่คิดว่าค่อนข้างยูนิคที่ได้โตมาแล้วก็ทำธุรกิจเริ่มกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันแสดงให้มันสอนให้เราได้รู้ตั้งแต่เนิ่นๆว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คือมนุษย์นะคะท่านอื่นๆในที่นี้ที่มีธุรกิจครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้นำอย่างนี้เขาก็เป็นคนที่สำคัญแต่ก็คือไม่ใช่พระเจ้าทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันเขามีจุดดีมากๆแต่จุดที่ด้อยก็มีนะคะมันแต่การเข้าใจอันนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราทำงานด้วยกันได้ดีขึ้นจริงๆแล้วเพราะเราก็เข้าใจว่าโอเคความไม่พอใจมันเกิดขึ้นจากก็อารมณ์อิโมชันของความเป็นมนุษย์มันก็เป็นทั้งเรื่องดีที่ครอบครัวสนิทกันเกินแต่ก็มือเรื่องไม่ทั้งดีและไม่ดีด้วยแต่ว่าในส่วนที่ดีก็คือเพราะว่าเข้าใจกันและกันตอนนั้นเป้ต้องการทีมมาช่วยเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคนเดียวมันแบบหัวเดียวกระเทียมรีบอะค่ะเสียงมันเบาเรา4คนเนี่ยตอนนั้นเข้ามาตำแหน่งเดียวกันค่ะตำแหน่งเราชื่อเป็น Assistant Managing Director ก็คือเป็นผู้ช่วย MD ซึ่งตอนนั้นคุณพ่อเป็น MD ทำร่วมกันเหมือนทำโปรเจกต์งานกลุ่มอะค่ะก็ถกเถียงกันคือถกกันได้เต็มที่4คนเนี่ยถกกันแบบถกกันให้ทะลุไปเลยว่าเราจะเอายังไงแต่ว่าสุดท้ายออกจากห้องอ่ะเราจะ one voice 1ข้อตกลงร่วมกันก็คือเวลาเราพูดเนี่ยเราจะบอกว่าเราพูดในหมวกอะไรในนาม family เราพูดในนามผู้ถือหุ้นหรือเราพูดในนามผู้บริหารแรกๆอ่ะเราปนกันไปหมดงั้นขอใส่หมวก family หน่อยนะเฮ้ยเราเห็นใจอยู่นะว่าแบบอยู่แบบเหนื่อยทำไม่ไหวแต่ขอใส่หมวกแบบผู้บริหารนิดนึงคือแต่ว่ามันเดดไลน์เซตไว้แล้วอยู่ก็ต้องทำไหมอะไรแบบนี้อีกข้อตกลงหนึ่งคือออกจากห้องประชุมอ่ะต้องone voiceเพราะว่านี้คือสำคัญมากเลยนะครับสำคัญมากตรงที่ว่าถ้าทำone voiceไม่ได้เนี่ยจะเกิดการเมืองในองค์กรเพราะว่ามันจะเป็นสายคุณเป้ใช่มันจะกลายเป็นสายคุณดอนแล้วเวลาถ้าเราพูดไม่ดีถึงกันเนี่ยจะยิ่งไปกันใหญ่เลยดังนั้นผมว่าเรื่องของ one voice เรื่องของการ trust กันและอยู่มาถามเรา4คนน่ะได้คำตอบเหมือนกัน 100% ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นด้วยตรงกันนะ